สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนักข่าวอีกครั้งนะพอดีได้รับมอบหมายให้คุยในเรื่องของภูเก็ตนะครับก็จริงๆผมอยู่ภูเก็ตมา18ปีอยู่ในตลาดภูเก็ตนะเนาะก็ได้เห็นไซเคิลของตลาดภูเก็ตมาทุกไซเคิลนะครับอย่างที่ซันเขาถามว่าเฮ้ยออกข่าวทั้งออนไลน์ออฟไลน์ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างการซื้อเป็นยังไงออกมาทุกแขนงทุกสื่อบอกว่าภูเก็ตแตกตลาดแตกทุกอย่างแตกหมดด้วยกลุ่มลูกค้ารัสเซียก็ต้องตอบว่าใช่ครับหลังจากที่เราเปิดประเทศมาเปิดแต่ว่าคือโชคดีว่าในภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนคนอื่นนะครับรู้ว่าควรจะปฏิบัติยังไงทำอะไรยังไงมีวิธีการยังไงหลังจากทุกอย่างเปิดเต็มรูปแบบนะฮะกลุ่มลูกค้าที่มาเยอะที่สุดคือกลุ่มลูกค้ารัสเซียนะครับลูกค้ารัสเซียซื้อภูเก็ตเยอะจริงนะครับโดยเฉพาะภูวิลล่าแต่ไม่ได้ทั้งเกาะนะครับเฉพาะฝั่งตะวันตกอย่างเดียวไล่ตั้งแต่กะตะกะรนป่าทองกะมะลาบางเทาลากูน่าเชิงทะเลจนไปถึงไนทอดเฉพาะโซนตะวันตกอย่างเดียวที่เป็นกลุ่มตลาดหลักๆของกลุ่มลูกค้ารัสเซียและกลุ่มนี้จะอยู่กระจุกอยู่ที่เฉพาะลากูน่าเชิงทะเลที่เยอะที่สุดส่วนที่อื่นเนี่ยตัวเลขเนี่ยค่อนข้างน้อยมากถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มแถวเชิงทะเลลากูน่าเพราะว่าลูกค้ารัสเซียกลุ่มนี้เขาจะอยู่เป็นคอมมูนิตี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงนั้นต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้ารัสเซียเองเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเก่าที่มาซื้อที่ตลาดภูเก็ตนะครับถ้าย้อนกลับไปประมาณ15ถึง20ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้ารัสเซียคือกลุ่มท็อปไฟที่ซื้อตลาดอสังหาโดยเฉพาะภูวิลล่าในภูเก็ตมีใครบ้าง1ต้องเป็นฮ่องกงสิงคโปร์สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับอเมริกาแล้วก็รัสเซียหลังจากนั้นเกิดวิกฤตภายในประเทศเขาในเรื่องของอัตราค่าน้ำมันดิบลดจาก100บาเรลลงปุ๊บไปถึงประมาณเกือบ30กว่าบาเรลเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้ารัสเซียก่อนที่ซื้อ property หรืออสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตณเวลานั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจของปิโตรเคมีในประเทศเขาเมื่ออัตราค่าน้ำมันลดลงเขาก็หายกลับไปวันนี้เขาได้กลับมาใหม่ละคือกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขารู้ดีว่า property หรืออสังหาที่ภูเก็ตหรือภูวิลล่าที่ภูเก็ตเป็นยังไงนะครับคือยืนยันคำตอบว่าแตกจริงครับมีการซื้อขายจริงแต่ต้องระวังว่ามันไม่ใช่ทั้งเกาะมันไปแค่โลเคชันบางโลเคชันแค่นั้นเองครับผมแล้วคนจีนนะครับที่กำลังกลับเข้ามาจะช่วยส่งเสริมหรือผลักดันส่วนที่เหลือในปีนี้บ้างไหมครับในมุมมองผมนะฮะว่าจีนเข้ามาไหมวันนี้จีนเข้ามาแต่เข้าไม่เต็มระบบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจีนเข้าประเทศเราเนี่ยประมาณโดยเฉพาะภูเก็ตปีเดือนละประมาณ1ล้านคนปีละประมาณ 12-13 ล้านคนนะครับแต่วันนี้เข้ายังไม่ถึงด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างของประเทศเขานะครับว่าการเข้าออกต้องมีการหนุนการนี่การตรวจนั่นตรวจนี่ผมว่ายังยุ่งยากไซเคิลของกลุ่มลูกค้าจีนเนี่ยจะดูแปลกๆนิดนึงนะมันไม่เหมือนกลุ่มลูกค้ารัสเซียกลุ่มลูกค้ารัสเซียเนี่ยซื้ออสังหาเนี่ยวันนี้ซื้อเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยผมอยากซื้อเขาอยากหนีออกมาด้วยปัญหาในประเทศเขาด้วยหลายๆอย่างนะครับของจีนเนี่ยเขาจะมาเข้ามาท่องเที่ยวก่อนกลุ่มลูกค้าก็จะมาท่องเที่ยวก่อนเมื่อดีมานด์การท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าเยอะชาวจีนเยอะเนี่ยจะมีกลุ่มอินเวสเตอร์ของเขาเองกลุ่มหนึ่งว่าเฮ้ยฉันต้องซื้อ property เพื่อรองรับพวกเขาละกลุ่มนี้จะมาหลังประมาณสัก 7-8 เดือนนะครับเมื่อเขามั่นใจแล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยมาเยอะแล้วและกลุ่มนี้ก็จะซื้อproperty เพื่อปล่อยเช่ากลุ่มรัสเซียซื้อ property เพื่ออยู่อาศัยเองเพื่อหนีหนาวเพื่อหนีอะไรต่างๆแต่กลุ่มลูกค้าจีนเนเจอร์ของเขาเนี่ยจะซื้อเพื่อปล่อยเช่าให้กับคนที่มาเที่ยวในเมืองไทยเขาจะซื้อทุกอย่างไม่เฉพาะซื้อพูลวิลล่าไม่เฉพาะซื้อคอนโดแม้แต่สวนทุเรียนเขาก็ซื้อเพราะเขารู้ว่าคนบ้านเขาเนี่ยชอบทานทุเรียนเมืองไทยมากหลายๆ developer คนจีนเนี่ยซื้อวิลล่า 10-20 หลังอ่ะไปซื้อสวนทุเรียนด้วยไปซื้อเรื่องของเรือสปีดโบ๊ทที่ไปตามเกาะด้วยกลุ่มเนี้ยเนเจอร์ของลูกค้า2กลุ่มเนี่ยจะแตกต่างเลยนะครับถ้าถามว่าจีนเข้ามาไหมผมกล้าการันตีกล้าเบ็ด 100% เลยว่าเข้ามาแต่เข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาอย่างไรเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยตอบไม่ได้แต่แน่นอนว่าถ้าเกิด
การผ่อนคลายในเรื่องการเข้าออกของประเทศเขาลดน้อยลงหรือผ่อนคลายมากขึ้นแน่นอนครับเขามาแน่นอนครับผมขอบคุณครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูสวนทุเรียนถูกไหมครับทุเรียนนี่คือสำคัญมากเลยนะ ผมเห็นโทษทีนะฮะนี่คือประสบการณ์ตรงของนายแฟรงค์เลยเมื่อก่อนเนี่ยคือในโซนลากูน่าไม่แน่ใจว่ารู้จักโซนลากูน่าไหมที่ภูเก็ตเป็นโซนที่ property ค่อนข้างสูงที่สุดนะฮะคนจีนซื้อตึกแถวทั้งหมดเลยลูกค้าผมด้วยชื่อจิลเบิร์ตมาปั๊บคอนออฟฟิศผมเนี่ยเป็นออฟฟิศนายแฟรงค์อยู่2คูหาชนกันเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่อยู่จะขายออฟฟิศสักทีเชื่อไหมฮะทั้งแถวเลยเนี่ยออฟฟิศเนี่ยเขาซื้อหมดเลยเหลือฟันแหว่งของผมคู่เดียวผมซื้อ property มาตอนนั้นอยู่ราคาที่7ล้านบาทต่อยูนิต3ชั้น4 3ชั้นครึ่งนะครับ2คูหา14ล้านให้ทายครับผมขายเท่าไหร่2คูนี้ของยูนิตสุดท้ายใครทายถูกผมมีรางวัลจาก7โอ้ถูกครับผมขายของยูนิต50ล้านนะครับแล้วก็ไม่แค่นั้นนะเขาให้ผมหาสวนทุเรียนอีก100ไร่ผมก็เลยเข้าไปนั่งสัมภาษณ์คุยกับเขาว่าเฮ้ยอยู่บ้าเปล่าอยู่ผมว่าเฮ้ยอยู่ไม่รู้อยู่ไม่เข้าใจคนจีนหรอกไอ้เข้าใจกว่าเยอะคนจีนเนี่ยมาถึงเนี่ยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายง่ายๆพาไปสวนทุเรียนมาพักในพูลวิลล่าพาไปเรือยอชต์ไปเที่ยวกลับมากินร้านอาหารตัวเองไปดูนะฮะในลากูน่าของเขาเนี่ยมีร้านอาหารซีฟู้ดมีหม้อไฟมีโน่นมีนี่ของเขาหมดเลยมีทั้งหมด47คูหาเขาซื้อหมดเลยคนเดียวนั่นคือกลุ่มคนจีนนะครับเขาจะแตกต่างกับกลุ่มรัสเซียมากๆครับผมครับผมขอบคุณครับพี่หยานครับ